นับเป็นการรุกคืบทางการทหารที่ก้าวไปอีกขั้นของยูเครนภายหลังวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีออกมาปราศัยเมื่อ11กันยายน2565ในวาระครบรอบ200วันที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานประเทศโดยยืนยันว่ากองทัพสามารถปลดปล่อยเมืองและหมู่บ้านหลายร้อยแห่งรวมถึงเมืองสำคัญทั้งบาลาเครียอีเซียมและคูเปียนส์ขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพก็ยืนยันว่าสามารถทวงคืนดินแดนจากรัสเซียได้แล้วกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตรนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการโจมตีตอบโต้เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเมืองอีเซียมอยู่ในแคว้นคาเคฟถูกรัสเซียเข้ายึดครองไว้นานหลายเดือนจนใช้เป็นฐานส่งกำลังบำรุงสำหรับการโจมตีภูมิภาคดอนบาสซึ่งล่าสุดสำนักข่าวทาสของรัสเซียก็ยอมรับว่ากระทรวงกลาโหมได้สั่งให้ทหารถอนกำลังออกจากบริเวณใกล้เคียงเมืองนี้เพื่อไปเสริมปฏิบัติการในพื้นที่อื่นของแคว้นโดเนตส์โดยหัวหน้าคณะบริหารฝั่งรัสเซียในคาคีฟได้แจ้งให้อพยพและหนีไปเพื่อรักษาชีวิตด้วยทั้งนี้การที่รัสเซียถอนกำลังเกิดขึ้นหลังยูเครนเข้ายึดเมืองคูเปียนส์ศูนย์จัดส่งเสบียงและอาวุธให้ผู้รบกวนทางรถไฟไปยังแถบภาคอีสานซึ่งยูเครนอ้างว่ามีทหารรัสเซียหนีจากที่มั่นนับพันนายพร้อมทิ้งกระสุนและอาวุธไว้จำนวนมากทั้งนี้การเสียเมืองอีเซียมของรัสเซียจะกลายเป็นความพ่ายแพ้ทางการทหารครั้งเลวร้ายนับตั้งแต่ถอนกำลังออกจากกรุงเคียฟเมื่อเดือนมีนาคมขณะเดียวกันยูเครนก็เดินหน้าปฏิบัติการโต้กลับทางภาคใต้อย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่เห็นผลอย่างชัดแจ้งเช่นเดียวกับความพยายามเอาคืนลีซิซานเมืองสำคัญในแคว้นลูฮัสที่รัสเซียยึดได้ด้านรัมซานคาดิดอฟผู้นำสาธารณรัฐเชเชนซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียออกมาจี้ให้กองทัพปรับแผนหลังการศึกไม่เป็นไปตามเป้าพร้อมยอมรับว่ามันมีความผิดพลาดโดยเตรียมจะเข้าไปพบกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ภาคสนามหากองทัพยังเมินเฉยอยู่แต่ผู้นำเชเชนก็ยังเชื่อว่าทุกถิ่นฐานจะกลับคืนเข้าสู่การควบคุมของรัสเซียด้วยนักรบนับหมื่นคนที่พร้อมเข้าร่วมอย่างไรก็ตามทั้งผู้นำรัสเซียและผู้บริหารระดับสูงของรัฐต่างยังไม่ออกมาแสดงความเห็นถึงความปราชัยนี้ขณะที่ยูเครนก็ถือเป็นโอกาสในการแสดงให้ตะวันตกเห็นว่าควรสนับสนุนการต่อสู้ต่อหลังถูกกดดันให้แสดงผลงานในสนามรบอย่างหนักโดยดิมิโทรคูเรบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชูกองทัพแสดงให้เห็นว่าสามารถเอาชนะรัสเซียได้ด้วยอาวุธที่พันธมิตรจัดหาให้และหากยิ่งได้รับอาวุธมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเอาชนะได้เร็วขึ้นและทำให้สงครามจบเร็วขึ้น